วันนี้ไป DSI ด้วยใช่ไหมคะไปทำอะไรที่ DSI คะครับก็เมื่อวานนี้หลายที่ออกรายการถกไม่เถียงนะครับพอดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องเนี่ยก็ประสานมาที่ท่านทนายตั้มบอกว่าอยากจะได้ข้อมูลนะครับเรื่องราวเหล่านี้มากนะครับก็เลยพาพยานพาคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยมาพบแล้วก็อยากจะทำเรื่องการคุ้มครองพยานที่กระทรวงยุติธรรมไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าเราก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับค่ะตอนนี้อะไรคือความกังวลใจของกลุ่มพยานบ้างคะเขาถือข้อมูลสำคัญอะไรเอาไว้บ้างคะเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาก็ให้ข้อมูลที่มันลึกพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องให้หน่วยงานเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีหลายเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงอยู่พอสมควรเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นก่อนจะมีคลิปเสียงหลุดออกมาเนี่ยพยานก็ได้ให้ข้อมูลว่ามีการเส้นไหว้อะไรใครไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมฟังบอกว่าเอ๊ยยังไม่เชื่อนะครับแต่ปรากฏผ่านไป2วันเนี่ยอยู่ก็มีคลิปเนี่ยหลุดออกมาว่า มีการดูแลจ่ายอะไรกันยังไงเราก็โอ้มันก็ตรงเนาะเป็นบุคคลที่ตรงกันกับที่พยานเคยให้ข้อมูลไว้นะครับค่ะเอ๊ะแล้วบอกว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแสดงว่าการให้ข้อมูลมันพัวพันไปถึงบุคคลที่มีอิทธิพลอิทธิพลที่ว่าเนี่ยคืออิทธิพลในทางไหนบ้างคะคุณเอกภพคะก็เป็นบุคคลระดับสูงทั้งเส้นนะครับทั้งภาคีนักการเมืองระดับสูงภาคีนักการระดับสูงทั้งหมดนะครับค่ะค่ะตอนนี้ว่าผลประโยชน์มันมหาศาลค่ะถ้าเราจับเอาตัวพฤติกรรมเข้ามาให้คำนิยามคำว่าเทวดาค่ะสรุปแล้วเนี่ยเทวดาคือคนที่รับสินบนจากดีไอคอนกรุ๊ปถูกต้องไหมคะแล้วมีกี่คนคะเทวดาคือคนที่มีฤทธิ์เดชครับคนที่ปกปักรักษาคุ้มครองดีไอคอนกรุ๊ปครับเขาต้องอาศัยฤทธิ์เดชอะไรคะในการที่จะดูแลดีไอคอนกรุ๊ปก็เหมือนบ้านเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองที่เรายกมือไหว้ดีไอคอนกรุ๊ปเขาก็ต้องมีเทวดาในการดูแลเพราะว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่บอสทอเขาพูดไงครับเขาไม่พูดในรายการเพราะนั้นเขาก็มีเทวดาเหล่านี้ปกปักรักษาคุ้มครองเขาค่ะเทวดาที่ว่านี่คือมีอิทธิฤทธิ์อะไรบ้างคุณเอกภพสามารถดลบันดาลอะไรได้บ้างถึงต้องมีการเส้นสวงกันด้วยเงินจำนวนมหาศาลนะคะใช่ครับมีอิทธิก็ต้องปัดเป่าพยานอันตรายต่างๆปัดเป่าการตรวจสอบต่างๆนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ได้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าทำธุรกิจในลักษณะนี้ที่เข้าข่ายว่ามีความผิดในการเรียกระดมทุนและเคยถูกร้องมาตั้งแต่ปี2561เท่ากับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบณปีนั้นจนกระทั่งมาถึงในลักษณะพฤติกรรมณวันนี้เนี่ยคือเทวดาแบบนั้นหรือเปล่าคะเทวดาอยู่ตามนั้นหรือเปล่าคะก็แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างนั้นหน่วยงานที่ตรวจสอบก็ดีหรือหน่วยงานคนที่สูงกว่านั้นก็ดีนะครับค่ะมีสีไหมคะเทวดามีสีไหมคะเทวดาค่ะอะไรนะครับเทวดามีสีเครื่องแบบไหมคะเทวดามีหลายสีครับเทวดามีหลายสีครับค่ะหลายสีที่ว่านี่รวมไปถึงหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในลักษณะแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือเปล่าคะทั้งสิ้นเลยครับทั้งสิ้นเลยครับทั้งสิ้นบอกไปจะตกใจครับค่ะแล้วมูลค่าจริงๆแล้วมันรวมๆเท่าไหร่เห็นบอกว่าเบื้องต้นมันอาจจะสูงถึง10,000 ล้านมันไปขนาดนั้นได้ยังไงก็เราผมไม่มีข้อมูลสื่อก็ไม่มีข้อมูลนะครับแต่พยานก็มีข้อมูลพยานเขาให้ข้อมูลมาก็น่าตกใจก็บอกว่าผลประกอบการของบริษัทแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีมูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องรอให้เจ้าที่ตรวจสอบก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็น่าตกใจมากนะครับน่าตกใจมากทีเดียวเพราะว่าเขาบอกเม็ดเงินที่ส่งไปถึงเทวดาเนี่ยหลักหมื่นล้านอันนี้คือเม็ดเงินที่ให้กับเทวดารวมหลายคนหรือว่าแค่เฉพาะบางคนบางส่วนคะรวมหลายคนครับรวมหลายคนหลักหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านเลยดังนั้นเท่ากับว่าธุรกิจของเขามีการประกอบกิจการเนี่ยรายได้มันต้องเยอะกว่านั้นด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับการที่จะมองขึ้นเส้นรายได้มันหลักขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผลประกอบการที่มากกว่าค่ะอันนี้เป็นความกังวลใจในการคลี่คลายคดีด้วยหรือเปล่าคะเมื่อหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดถูกต้องสงสัยว่าอาจจะรับสินบนจากบริษัทที่ถูกกล่าวหาด้วยนะคะมันอยู่ที่ตัวบุคคลครับมันอยู่ที่หน่วยงานเพราะว่าการรับเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ต้องที่ไปที่ตัวบุคคลใครที่เป็นอย่างนั้นก็ต้องให้คนไปใครที่ยังดีก็เอามาทำงานค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยชุดข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมามีหน่วยงานรัฐทั้งหมด4หน่วยค่ะในข้อเท็จจริงที่พยานพอจะทราบมีมากกว่านั้นไหมคะ5 หน่วยค่ะค่ะทีนี้ในตัว5หน่วยเนี่ยค่ะได้เห็นถึงเทวดาที่ยังคงอยู่ไหมคะหรือว่าหมดวาระไปแล้วคะเทวดาเขามีอิทธิฤทธิ์ครับอิทธิฤทธิ์อยู่เครือข่ายก็เยอะครับค่ะเอ๊ะคุณเอกภพคะจากที่ไปดูเรื่องของงบการเงินของทางไอคอนกรุ๊ปที่มีการรายงานออกมาเนี่ยกำไรเขาก็อยู่ที่หลักประมาณ1,000 ล้านบาทแล้วทำไมถึงไปจ่ายสวยได้เป็น10,000 ล้านแบบนั้นล่ะคะครับก็ต้องถามว่าไอ้งบที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมมันเป็นข้อเท็จจริงใช่หรือไม่เพราะว่าเห็นว่าทางบอสเขาไปให้สัมภาษณ์บอกว่าใครก็ตามที่จะเปิดบิน25,000-25,500 หรือ 250,000เนี่ยจะต้องไปที่บริษัทเอาเงินไปจ่ายค่าบริษัทโดยตรงแต่ในข้อที่จริงที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอใครจ่ายให้บริษัทนะผมเพิ่งเจอจ่ายให้กับหน้าทีมค่ะค่ะให้หัวหน้าทีมเพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายให้กับแม่ทีมเนี่ยมันจริงไม่ได้เข้าบริษัทหรือไม่อย่างไรก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดค่ะค่ะค่ะในข้อสงสัยเรื่องของงบการเงินต่างๆเนี่ยค่ะตรงนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วหรือยังว่ามีการปกปิดงบที่แท้จริงเอาไว้นะคะตรงนี้พยานให้ข้อมูลหรือว่าลักษณะของพฤติกรรมเอาไว้บ้างไหมคะพยานให้ข้อมูลหมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าที่กำลังตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้ก็มาที่ DSI เดี๋ยวจะให้ข้อมูลที่ DSI ด้วยนะครับอืมค่ะดูเหมือนจะมีความกังวลเรื่องของคลิปเสียงค่ะที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ว่ามันยังไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นคนเป็น AI อะไรหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยพอจะมีข้อมูลที่จะยืนยันในความถูกต้องของคลิปได้มากน้อยขนาดไหนคะผมว่านั่นลูกกอกครับไม่ใช่ AI นั่นเป็นลูกกอกเป็นตัวเล็กตัวน้อยปลาซิวปลาส้อยครับไม่ได้มีอะไรค่ะมันเป็นลูกกอกเป็นปลาซิวปลาส้อยที่ผมบอกให้รู้ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงค่ะค่ะในขบวนการนี้ก็มีตั้งแต่เทวดาจนถึงลูกหลอกนะคะค่ะเชื่อมั่นกับการตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนคะว่าจะสามารถเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้จริงนะคะเราจะเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเนี่ยเราก็ต้องไม่หมดความหวังนะครับเพราะว่าเราอยู่กันแบบนี้สังคมเราเป็นแบบนี้มันก็ต้องทำไปครับถึงแม้เราจะบอกโอ้โหเราจะเชื่อมั่นได้ไม่เงินเงินมหาศาลไปตกอยู่กับหลายหน่วยงานอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องบอกว่าเราต้องมีความหวังนะครับเราต้องทำให้มันดีขึ้นเราก็ต้องตรวจสอบผมถึงได้ออกมาครับพวกผมออกมาพวกพี่ๆทนายพวกเราคนที่ช่วยเหลือผมก็ต้องออกมาช่วยกันเรื่องนี้เพราะว่ามันความเสียหายมันมหาศาลจริงๆค่ะแต่ในการให้สัมภาษณ์ในบางรายการของทางตัวบอสเองเนี่ยเขาก็มีการพาดพิงบอกว่าเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยมันตกไปถึงบรรดานักร้องบรรดาทนายดังด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะครับก็เปิดเผยมาสิครับก็ผมถึงบอกว่าการพูดลอยๆไม่มีประโยชน์ก็เปิดเผยมาจริงหรือเท็จคุณก็เปิดเผยมาผมเชื่อคุณมีหลักฐานอยู่แล้วใช่ค่ะได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณเอกภพมากนะคะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย